สวัสดีครับผมบอยนะครับกลับมาพบกันในการรีวิวกล้องตัวที่6แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขายของก่อนเลยผมอ่ะเปิดร้านอาหารอยู่รังสิตคลอง3ชื่อว่าบิลลี่ฟาร์มนะครับแล้วก็มีงานดีเลย์เป็นพวกกล้องพวกนี้กล้องฟิล์มพวกเลนส์พวกอะไรเงี้ยมีให้เล่นด้วยให้ลองเพราะว่าผมอ่ะชอบของพวกนี้หาซื้อมาใช้ตัวไหนใช้แล้วชอบแล้วก็จะทำรีวิวให้ดูแล้วก็หามาเพิ่มเอามาเผยแผ่กันไปให้เพื่อนๆได้ลองเล่นเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ชาแนลของผมเนี่ยใช้ชื่อว่า Believe Film Camera ซึ่งผมจะมีเพจชื่อเดียวกันอยู่เพจ Facebook นะครับกล้องตัวที่6ที่ผมเอามาให้ดูวันนี้เนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยแล้วก็ข้อมูลมันมีค่อนข้างน้อยเพราะมันเป็นกล้องนอกกระแสมันเป็นกล้องรัสเซียกล้องระบบเลนส์ไฟเดอร์ที่ใช้เลนส์เกลียวระบบเดียวกับกล้องไลก้าเลยนะเลนส์เกลียว M39หรือก็จะเรียกกันอีกชื่อว่า LTM Leica Trade Mount หลบเป็นเกลียวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นเกลียวหมุนอย่างนี้เลยเวลาใส่เวลาถอดมันจะเป็นเมาส์ที่กล้องในสมัยยุค195060อะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเก่าๆมากๆอ่ะเขาใช้กันซึ่งข้อดีของกล้องระบบนี้นะก็คือว่าตัวเลือกเรามีเยอะเรามีทั้งบอดี้กล้องและเลนส์ของเยอรมันนะของญี่ปุ่นของรัสเซียให้เล่นผสมข้ามพันธุ์กันได้หมดเลยเอากล้องโซนนู้นมาใส่เลนส์โซนนี้อะไรเงี้ยมันก็สนุกอีกแบบและที่สำคัญก็คือว่าไอ้กล้องระบบ M39 LTM เนี่ยนะผมสามารถเอาไปใส่กับกล้อง Leica M ได้ด้วยที่เป็นกล้องใหม่ๆเพราะว่าระยะเรจิสเตอร์มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วก็มันแค่ใช้อะแดปเตอร์แปลงความเป็นเกลียวเนี่ยให้กลายเป็นเคี่ยว M เมาส์เอาไปใส่ได้เลยตัวชื่อของมันน่ะมันชื่อว่า Sorki 3 Sorki 3นะดูชื่อมันก็จะ engrave จะสลักไว้ข้างหน้าตรงนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะซึ่งเวอร์ชั่นมันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นแต่ผมเองอ่ะผมชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่าผมชอบที่มันมีตุ่มตรงเนี้ยมันคือตุ่ม slow speed dial นะมันจะมีรุ่นที่ใหม่กว่าตัวนี้ขึ้นใหม่นิดนึงมันชื่อว่า Sorki M อันนั้นก็นิยมเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแทบทุกอย่างยกเว้นว่ามันจะไม่มีสโลว์สปีดอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ข้างบนเหมือนกล้องมาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กันนะก็กล้องตัวนี้มันมักจะมากับเลนติดตัวของมันก็คือว่า Jupiter 8ระยะ50มม f กว้างสุดที่2นะมันก็จะใส่แล้วก็หน้าตาประมาณนี้ซึ่ง M39 อย่างที่ผมว่าเดี๋ยวผมลองใส่เลนอื่นให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นลองตัวนี้ให้ดูนะมันชื่อ Industar 22เป็นเลนติดกล้องของ Sorki 1ที่มันเก่าๆแล้วอ่ะมันก็จะ copy Leica Elma มาน่าจะคล้ายๆกันเป็นเลนที่เรียกว่า collapsible ก็คือว่ามันยืดหดได้นะปึ๊บไปทำให้ดูปึ๊บนะมันหดเข้าไปเหลือแค่นี้เองเวลายืดก็ดึงออกมาตอนนี้เวลาใส่เลนเกลียว M39 อ่ะที่เขาแนะนำกันก็คือว่าให้เราหมุนตัวเลนไปที่ระยะ close focusที่ใกล้ที่สุดก่อนมันจะทำให้ตัวดันขาเลนส์ไฟเดอร์มันหดเข้าไปในเบ้าเลนส์มันจะทำให้ใส่เลนส์ได้ง่ายกว่าเดิมนะแล้วก็ค่อยหาจุดที่เกลียวมันเริ่มเข้าไปได้อ่ะพอเข้าได้มันจะลงเลยแหละอ่ะมาดูหน้าตาใส่กับอินดัสต้า22ก็จะยังไงอ่ะเดี๋ยวด่าๆนิดนึงเหรอเพราะตัวกล้องมันใหญ่แต่เลนส์มันเล็กนิดเดียวแล้วก็หดเข้าไปเลยแค่นี้ใช้งานก็ยืดออกมาก็เป็นเลนส์ที่หน้าตาตลกเอ้ยแต่คุณภาพดีนะตัวนี้จะบอก F มันกว้างสุดที่ 3.5 มันก็เลยให้ชมภาพที่ค่อนข้างคมมันแบบกว้างสุดมันก็ถือว่าคมของชาวบ้านแล้วอ่ะเลนส์ดีนะตัวนี้ให้ดูเลนส์ละเสียงตัวเป็นเลนส์ที่ผมเลิฟมันมากเลยอ่ะมันคือเลนส์ Jupiter 12ระยะ 35-2.8คือที่เลิฟมันเพราะว่ามันหาซื้อได้ไงราคามันเอื้อมถึงอ่ะมันเข้าถึงง่ายดีอยู่สัก 4-5,000 นะสภาพดีๆสวยๆพร้อมอุปกรณ์ครบๆเนี่ยแล้วก็ให้ภาพไม่ธรรมดานะภาพดีแบบดีเกินราคามาเลยเอาง่ายๆเพราะว่ากล้องตัวเลนส์ที่ระยะ 3-5 เนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะสูงอย่างถ้าขยับจากรัสเซียนะก็ต้องไปเล่นพวกของญี่ปุ่น Canon อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าขยับยิ่งไปไลก้ายิ่งแล้วใหญ่เลยยังไงก็เป็นหมื่นขึ้นนะแต่ตัวเนี้ยซื้อไลก้าในราคาไลก้าเนี่ยเอามาซื้อนี่ได้สามสี่ตัวเลยอ่ะเนาะมันก็สวยนะตัวเนี้ยแต่ว่าเวลา
โอเคกล้องนี้มันเป็นเลนส์ไฟเดอร์ที่เปลี่ยนเลนส์ได้แต่ว่าช่องวิวไฟเดอร์มันอ่ะมันให้ภาพตายตัวสำหรับการคอมโพสและโฟกัสด้วยกับเข้ากับเลนส์ระยะ50พอเราเอาเลนส์35มาใส่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีวิวเสริมนี่วิวไฟเดอร์อย่างตัวเนี้ยมันเป็นของตรงรุ่นของตัว Jupiter 12เองเลยนะก็หลักการเวลาเราใช้เลนส์ที่ไม่ตรงกับระยะเนทีฟของวิวไฟเดอร์กล้องเนี่ยก่อนหนึ่งเราก็ต้องโฟกัสไม่ใช่ดิคอมโพสก่อนนะเพราะว่าระยะเลนส์มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็คอมโพสก่อนว่าคร่าวๆเราจะต้องเดินหน้าถอยหลังแค่ไหนเพื่อให้ได้ภาพที่เราต้องการนะพอเราได้ตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็ย้ายสายตามามองที่ช่องเลนส์ไฟเดอร์นะแล้วเราก็ทำการโฟกัสหมุนที่ตัวเลนส์เนี่ยนะหมุนจนกว่าสิ่งที่เราอยากให้ชัดเนี่ยมันมีความภาพสองภาพมันซ้อนทับกันสนิทเราพอเราได้ระยะโฟกัสที่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายสายตามาคอมโพสอีกรอบหนึ่งนะนี่จัดองค์ประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็กดถ่ายนี่ก็จะมีเลนส์เฟี้ยวๆมาให้ดูเลนส์อีก2ตัวนะไอ้นี่ดูมันโหเลนส์ดิบ้องเลยตัวใหญ่มากน้ำหนักเยอะมากมันชื่อ Jupiter 9ระยะเลนส์มันเนี่ยฟอคัลมันคือ85มิล นะ F2เพราะนั้นมันเป็นระยะที่มากกว่า50ขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ถึง135เลยพวกเนี้ยเขามักจะเรียกว่าเป็นระยะที่พอเทรตแบบใช้ได้เลยอ่ะ80 101อะไรเงี้ยพอเทรตสวยนะเพราะว่ามันจะทำให้ subject ตัวแบบของเราเนี่ยยังไงอ่ะมิติมันจะไม่บางมันจะดูแบบถ่ายคนที่หุ่นกลางๆจะดูให้ผอมลงอะไรเงี้ยนะนี่แล้วยิ่ง F2 ด้วยละลายหลังสุดยอดป้าบใส่เข้าไปตัวใหญ่อย่างนี้เลยดูกล้องหัวทิ่มเลยตัวหนึ่งมันชื่อ Jupiter 11ไอ้เนี่ยเป็นเทเลแล้วระยะโฟกัลมันอยู่ที่135 f4 ก็เอาไว้ถ่ายอะไรไกลๆถ่ายระยะไกลๆอะไรเพราะมันจะให้ภาพเล็กนิดเดียวเองคือมันต้องถ่ายเจาะไปนู่นนะทีนี้พอผมเอาเลนส์พวกนี้มาใส่เนี่ยอย่างที่ว่าตัววิวไฟเดอร์มันให้ภาพสำหรับเลนส์50ใช่ไหมมันก็จะมีของเล่นอีกตัวหนึ่งนี่เป็นโทเร่วิวไฟเดอร์ลูกโม่เลยเนี่ยมันก็คือว่าเราจะใช้การบิดเลือกกำลังขยายของภาพเนี่ยให้มันเหมาะกับระยะเลนส์ที่เราใช้อย่างตัวนี้นะมันมีให้เลือกเนี่ยตั้งแต่เลนส์สำหรับ28มิล35อันนี้มันมาค่ามา85 135แล้วก็มา50อยู่ตรงนี้เก๋ดีเราก็ใส่เข้าไปบนฮอตชูเนี่ยแหละเป็นชูของกล้องครับก็เหมือนเดิมเนาะเราก็อย่างที่เลน85ใช่ป่ะก็เลือกไอ้เทเร่ตัวเนี้ยให้มาที่85แล้วเราก็คอมโพสก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสภาพแล้วก็กลับไปคอมโพสอีกรอบนึงยุ่งยากดีนะมาดูดีเทลตัวกล้องใกล้ๆกันนะครับเริ่มจากไล่จากทางไหนดีอ่ะข้างหน้าเนาะจากฝั่งซ้ายด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวนี้ slow speed dial เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวเลขนะจะเป็นการบินหมุนๆปิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยสุดทางนึงเนี่ยมันจะเริ่มที่25 5 2 10 1แล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้มันเป็นแบบเดียวกับ shutter T อ่ะที่มันจะเปิด shutter ค้างเลยแม้เราจะปล่อยนิ้วออกจากปุ่มชัตเตอร์แล้วม่านก็ยังเปิดค้างต่อไป มันก็จะแปลกๆว่าเนี่ยทำไมมัน1วิตรงนี้แต่1ส่วน10วิมันอยู่ใกล้ๆกันถ้าจาก1ส่วน10วิเอ้ากลายเป็น1ส่วน2วิมา1ส่วน5วิโดดไปเป็น1ส่วน25งงๆหน่อยนะไม่รู้เขาดีไซน์ยังไงตรงนี้ก็เป็นเมาส์กล้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลนส์ไฟเดอร์เซนเซอร์อ่ะที่มันจะสัมพันธ์กับการหมุนระยะโฟกัสของเลนส์อ่ะที่ท้ายเลนมันจะมีเดือยวิ่งไปดันให้ตัวเนี้ยวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็จะส่งผลให้ตัวกระจกในเนี้ยมันส่งสัญญาณมันส่งระยะภาพซ้อนให้แบบถูกต้องกับการหมุนของตัวเลนนะข้างหน้ามีแค่นี้เองที่เคลื่อนไหวได้คือไอ้นี่เมาส์เลนแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในนี้มาดูข้างหลังมีอะไรไม่มีอะไรเลยเรียบๆหมดก็มีช่องวิวไฟเดอร์ช่องเดียวนะใช้เป็นทั้งช่องสำหรับการโฟกัสเลนส์ไฟเดอร์กับการคอมโพสภาพนะวิวไฟเดอร์ช่องเดียวกันดูข้างบนเนาะทางซ้าย
ตัวนี้นี่ก็คือตัวรีไวฟิล์มนะเอาไว้กรอฟิล์มนะคันโยกนี้นี่เฮ้ยผมชอบอะรัสเซียมันทำไมมันให้มาแต่ว่าของญี่ปุ่นก็มีนะแต่ว่าของเยอรมันไม่ค่อยเห็นก็คือมันจะเป็นกระจกไดออปเตอร์เอาไว้แก้ระยะสายตาอย่างคนสายตาสั้นสายตายาวมาใช้กล้องอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แว่นนะไม่ต้องเอาแว่นไปถูอันนี้ให้เป็นรอยคุณเอาถอดแว่นออกแล้วเอาสายตาคุณมามองแล้วสามารถโยกตัวนี้ปรับได้เลยอ่ะเออมันมีบวกมีลบด้วยแหละคนสายตาสั้นสายยาวน่าจะถูกใจกันกล้องตัวนี้นะไล่มาตรงนี้ก็เป็นอักเซสซอรี่ชูนะซึ่งไม่มีการซิงค์ใดๆเลยเป็นแค่ขาเอาไว้เสียบเฉยๆเสียบแฟลชไปไม่มีประโยชน์เพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรที่จะซิงค์แฟลชได้เลยอ่ะแจ็คอะไรก็ไม่มีฮอตชูก็ไม่มีเนาะก็ข้างบนก็เอาไว้ใส่หลักๆผมว่าไว้ใส่วิวไฟเดอร์แหละวิวไฟเดอร์เสริมอ่ะหรือว่าจะใส่ตัววัดแสงก็ได้นะที่มันจะเป็นแบบใส่บนหัวกล้องแล้วก็วัดแสงเพื่อให้มันวัดแสงทิศทางเดียวกับที่เลนเรากำลังเล็งไปอยู่อ่ะถัดมานะตัวเนี้ยก็คือ Shutter Speed Dial เห็นป่ะตัวเนี้ยโอ้โหจะบอกมันไม่ใช่เล่นๆนะสปีดมันได้ถึง 1,000 น่ะเป็นม่านชัตเตอร์ภาพวิ่งแนวระนาบเนี่ยแต่ทำสปีดได้ถึง 1,000 เลยทั้งที่อายุมันก็มากขนาดนี้ถือว่ามันล้ำมากเลยนะตอนมันออกมาแต่ว่าอย่างที่ว่ามันจะไล่สปีดแปลกๆหน่อย 1,500 250จาก250ครึ่งนึงมันควรจะเป็น125ใช่ไหมอันนี้มันเป็น100แล้วก็สิ่งที่ถัดจาก125ควรจะเป็น60เออมันให้มาเป็น50แล้วถัดจาก60มันควรจะเป็น30อันนี้เป็น25นะระบบมันก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าถือว่าใช้งานได้อ่ะไม่ต่างกันหรอกมันต่างกันนิดเดียวถัดมาตรงนี้ก็คือปุ่มชัตเตอร์ก็กดลงไปมันก็จะมีเกลียวที่ทำให้เราสามารถหาไอ้พวกสายแล่นชัตเตอร์เกลียวมาตรฐานทั่วไปมาใส่ด้วยกันได้นะส่วนตัวนี้จะเป็นคันโยกเอาไว้สำหรับการกรอฟิล์มคือเวลาเราถ่ายปกติเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตำแหน่งนี้เพื่อให้ฟิล์มมันเดินได้ทางเดียวตอนนี้พอเราจะกรอฟิล์มอ่ะเราก็สับมาตรงนี้ปึ๊บอู้ sorry นี่สับมาตรงนี้นะมันมีตัวอักษร B ไม่ใช่ว่าเป็นชัตเตอร์ B นะมันคงเป็นอักษรรัสเซียเขาอะมันก็คล้ายๆคำว่า release เนี่ยแหละตอนนี้เราก็จะถ้ามีฟิล์มอยู่เราก็จะหมุนแล้วตัวหนามตัวนี้มันจะปลดล็อกทำให้ฟิล์มเดินถอยหลังกลับเข้ากลับได้ป๊าปึ๊บส่วนขวาสุดนะครับตัวนี้ก็คือลูกบิดขึ้นชัตเตอร์แล้วเล่นฟิล์มในตัวเนี่ยดูดีๆนะพอผมหมุนตัวนี้เนี่ยสิ่งที่หมุนด้วยก็จะมีตัวปุ่มชัตเตอร์กับตัวสปีดไดเอาตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งจำให้ขึ้นใจใช้กล้องตระกูลเนี่ยที่ไอ้พวกนี้มันขยับอ่ะหมุนชัตเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเลือกสปีดนะสปีดตอนนี้มันอยู่ที่25แดงใช่ป่ะผมก็มาดูว่า25แดงปุ๊บต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าไอ้นี่25ก็คือ1/25แต่ถ้าอย่างสมมติผมอยากลองที่1วินะก็หมุนมาตรงนี้เห็นป่ะทิ้งไอ้นี่ไว้ที่สีแดงก่อนแล้วค่อยมาบิดปรับตัวข้างหน้าอีกรอบนึงนะก็จะเป็น1วินาทีอะไรประมาณนี้สมมุติไปที่สปีดอื่นบ้างไอ้ข้างหน้าผมทิ้งที่ไว้ที่1นะแต่ว่าเนี่ยผมมาบิดเลือกอ๋อแล้วมันสุดได้แค่ทางใดทางหนึ่งนะอย่างอันเนี้ยพอมาชัตเตอร์บีแล้วจะหมุนมากกว่านี้มันไปไม่ได้แล้วมันต้องหมุนย้อนทางเดิมเนี่ยผมต้องออกแรงดึงขึ้นมาแล้วค่อยหมุนนะพอมันลงมันก็จะกึกลงไปเองอันนี้100นะดูดีนะตอนนี้อยู่ที่100ใช่ป่ะแต่พอลั่นปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันจะไม่ตรงกับค่าที่มันเป็นตะเกียบเพราะนั้นไม่ต้องสนใจถ้ายังไม่ขึ้นชัตเตอร์อย่าไปดูว่าตอนนี้สปีดอะไรขึ้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาปรับสปีดเก็ทนะก็มีแค่นี้แหละกล้องตัวนี้อ๋อมาดูข้างล่างกันข้างล่างเนี้ยตัวนี้ก็จะเอาไว้เปิดฝาหลังอันนี้ก็เป็นรูไดพอดซึ่งรูไดพอดของกล้องยุคนี้ไม่รู้ทำไมนะเขาจะใช้ขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐานทุกวันนี้อ่ะเพราะนั้นถ้าคุณจะเอากล้องที่รูใหญ่ๆกว้างๆขนาดเนี้ยไปใส่กับไดพอดมาตรฐานยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีอะแดปเตอร์หน้าตาอย่างนี้นะมันก็จะใส่เกลียวลงไปเนี่ยเอาด้านตัวผู้อ่ะใส่ลงไปในรูของกล้องแล้วรูตัวนี้มันจะเป็นรูเคลียร์มาตรฐานแล้วทำให้เอาพวก อุปกรณ์ที่เป็นไทพอดไซส์มาตรฐานมาใส่กับมันได้แล้ว
ใส่ทิ้งไว้เลยนะตะกี้ผมหมิ่นยังเนาะเวลาจะเปิดฝาหลังเนี่ยยกอันนี้ขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็หมุนปึ๊บหมุนทั้งสองด้านปึ๊บแล้วเราก็สไลด์ฝาหลังออกมาทั้งยวงนี้เลยปืดโอ้โหนี่ออกมาทั้งกระบี่นี้เลยนะมันข้อดีของมันก็คือเราจะรู้เลยว่ากล้องตัวนี้ม่านชัตเตอร์มีปัญหาอะไรไหมเราสามารถเช็คได้เลยอย่างถ้าตอนกลางวันเนี้ยเราก็ยกกล้องใส่ท้องฟ้านะแล้วเราก็ดูว่าค่อยๆเลื่อนฟิล์มเพื่อดูม่านชัตเตอร์ว่ามันมีรูตามุดรูแหกรูแหวกอะไรที่แบบทำให้แสงรอดทำให้ภาพเป็นรอยหรือเปล่านะแล้วอีกอย่างก็คือเราไว้เช็คด้วยว่าม่านมันความสมูทมันมีแค่ไหนมันมีความแลกมันมีความเหลื่อมมันมีปัญหาอะไรไหมมันก็ง่ายกว่ากล้องที่กล้องที่รุ่นเก่ากว่านี้ที่มันจะต้องโหลดฟิล์มทางด้านใต้แล้วก็ไม่สามารถเช็คม่านได้เลยอ่ะส่วนกล้องตัวนี้เวลาโหลดฟิล์มก็ยังจำเป็นต้องใช้สปูอยู่นะเพราะนั้นถ้าตัวกล้องที่หามามันไม่มีสปูนี่ก็เป็นเรื่องนะเพราะมันจะใส่ฟิล์มอะไรไม่ได้เลยโอเคเราก็มาดูวิธีการโหลดฟิล์มกันนะครับเราก็จับกล้องอยู่ในลักษณะนี้แหละคว่ำมันลงไปนะหาพื้นที่ที่มันนุ่มๆหรือว่าอย่าให้วางแล้วเกิดริ้วรอยเงี้ยกล้องมันเป็นรอยเราจะเซ็งแล้วก็ถือฟิล์มไปข้างนี้นะเอาด้านเดือยมันขึ้นมาเอาหางฟิล์มมาอย่างนี้แล้วก็ด้านสปูเนี่ยก็มาอย่างนี้มันจะมีลิ่มที่สามารถสอดหัวฟิล์มเข้าไปได้นะเห็นไหมตรงเนี้ยมันมักจะเป็นแผ่นอย่างนี้แหละเราก็ค่อยๆสไลด์ตัวฟิล์มเข้าไปสำคัญก็คือว่าพยายามให้ตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยมันชนกับขอบข้างบนไว้ให้มันชิดขอบบนให้มากที่สุดแล้วก็แย่เนื้อฟิล์มลงไปให้มันอยู่อย่างเงี้ยแบบถือสปูแล้วฟิล์มยังอยู่อ่ะเพราะนั้นเวลาเราหมุนขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันได้ดึงฟิล์มออกมาแล้วฟิล์มไม่หลุดจากสปูนะอันนี้นะถึงนี้ปุ๊บตีลังกาลงมาอย่างนี้นะให้ตัวที่เป็นหัวอย่างเงี้ยหัวทิ่มลงแล้วก็สไลด์ให้มันเข้าไปในแกนตัวนี้ดันให้สุดนะปุ๊บสุดแล้วแล้วก็ทำแบบเดียวกับฝั่งกักฟิล์มอีกนิดนึงนะสไลด์เข้าไปอาจจะต้องมีการหมุนตรงนี้นิดหน่อยนะให้มันกลึบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาตัวแกนกรอฟิล์มเนี่ยแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เนื้อฟิล์มมันตึงเห็นป่ะนี่มันเริ่มตึงละปึ๊บซึ่งหัวใจของการโหลดฟิล์มอ่ะคุณจะต้องทำให้ตัวนี่นะตัวหนามตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยต้องให้หนามเนี่ยมันแคชมันมีการโผล่ทะลุขึ้นมาในรูของเนื้อฟิล์มมันจะเป็นเฟืองที่ขับให้ตัวเนื้อฟิล์มอ่ะโดนดึงจากฝั่งเนี้ยฝั่งกลักอ่ะมาที่ฝั่งแกนเพื่อให้ภาพที่เรายิงผ่านเลนเนี่ยมันมาลงบนเนื้อฟิล์มได้ถูกต้องนะพอผมหมุนตึงให้มันตึงนิดนึงแล้วเนี่ยออกมานิดนึงพอหมุนให้ตึงมือแล้วนะแล้วก็หนามตัวเนี้ยโผล่แล้วใช่ไหมค่อยๆปิดฝาก็ย้อนขั้นตอนเลยนะเอาฝาหลังทั้งยวงเนี่ยสไลด์ขึ้นกรึ๊บแล้วก็บิดข้างล่างหมุนแล้วก็สับอีกข้างหนึ่งหมุนสับแล้วผมจะค่อยๆดูตรงนี้วิธีคอนเฟิร์มว่าฟิล์มมันเดินเรียบร้อยไหมคือเวลาเราขยับขึ้นฟิล์มเนี่ยฝั่งเนี้ยหัวฝั่งเนี้ยมันจะหมุนตามด้วยเห็นปะลูกศรมันจะขยับในทิศทางถอยหลังนะเพราะว่าเนื้อฟิล์มมันถูกดึงออกไปอยู่ฮะหมุนขึ้นฟิล์มไอ้นี่หมุนตามแต่ว่าฟิล์มมาเดินแล้วก็การโหลดฟิล์มเนี้ยชัวร์แล้วว่าฟิล์มมีการเดินถูกต้องแล้วกล้องตัวนี้นะตะกี้ลืมพูดไปมั้งว่าตัวเนี้ยคือตัวนับฟิล์มนะเวลาเราโหลดฟิล์มใหม่แล้วอ่ะปึ๊บโหลดฟิล์มปุ๊บขึ้นชัตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มันมีลูกศรตรงนี้ให้เห็นนะ
ก็มีตัวเลขเนี่ยเราก็ทำการหมุนไอ้วงนี่แหละให้เลขศูนย์น่ะมาอยู่ที่ลูกศรนี้เท่าไหร่ละ20 15ปึ๊บมายังเลขศูนย์ปั๊บอ้าวเลยยังอยู่นี่อยู่นี่ศูนย์ปึ๊บปึ๊บตอนนี้ลูกศรอยู่ที่ศูนย์นะกดชัตเตอร์สมมุติเรากดถ่ายไปแล้วใช่ไหมพอเราหมุนขึ้นฟิล์มครั้งต่อไปปุ๊บนี่ตัวลูกศรมันจะมาตรงกับใกล้เคียงกับสเกลว่าเลขหนึ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่นะต่อไปเป็นการขึ้นฟิล์มครั้งที่ห้าเห็นป่ะลูกศรมันจะมาใกล้เคียงตัวเลขห้าเนี่ยนี่มันก็เป็นระบบแมนนวลแบบแท้ๆเลยแล้วเวลาเราเอาฟิล์มออกแล้วเนี่ยไอ้นี่มันไม่รีเซ็ตด้วยนะทุกครั้งก็คือเราต้องคอยมารีเซ็ตให้เป็นศูนย์เองอ่ะหลังจากการโหลดฟิล์มแล้วนะสมมุติเราถ่ายไป30 31 32 35 36ปุ๊บแล้วเราขึ้นฟิล์มปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันหมุนแล้วมันแข็งไม่ไปก็แปลว่าฟิล์มมันหมดแล้วนะเพราะว่ามันตึงก็เพราะว่าฟิล์มมันไม่สามารถออกมาจากตัวกลักได้อีกแล้วเราก็ต้องทำการกรอฟิล์มซึ่งตอนนี้ถ้าเรากรออย่างนี้เลยมันจะไม่ไปเพราะว่ามันโดนล็อกอยู่นะหมุนออกแรงไงมันก็ไม่ไปก็ต้องทำการสับไอ้นี่สับขันโยกตัวนี้นี่มาข้างบนตัวนี้ปึ๊บตอนนี้กลไกนั้นมันจะถูกไฟล็อกแล้วเราก็จะสามารถกรอฟิล์มได้ปึ๊บนะสังเกตนะผมหมุนมือนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้หมุนตามด้วยเพราะว่าตัวนี้มันทำงานเป็นตัวไอ้นี่ไงตัวหนามที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็ถูกหมุนถอยหลังเพื่อให้เนื้อฟิล์มอ่ะถูกดึงกลับเข้าไปอยู่ในกลักเพื่อเราเอาไปส่งล้างเพื่ออัดภาพเอามาภาพออกมาดูได้นะอันนี้ฟิล์มที่มันโดนแสงอ่ะถ้าตราบใดที่มันยังไม่ถูกขั้นตอนการล้างที่ถูกต้องด้วยผ่านน้ำยาอะไรพวกเนี้ยโดนแสงทีมันจะเจ๊งไปเลยเสียเลยนะสมมติว่าอันนี้เราดึงจนมันตึงแล้วเนี่ยถ้าผมออกแรงอีกนิดนึงอ่ะตอนนี้มันจะหลุดตรงนี้แล้วแต่เนี้ยผมหยุดมือแค่นี้ก่อนเพื่อจะให้ดูนะว่าฟิล์มมันจะกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราทำการโหลดไปอ่ะปึ๊บเห็นไหมอยู่ที่เดิมเลยนี่จริงๆตะเกียบมันวิ่งไป 5-6 รูปแล้วนะซึ่งเวลาใช้งานจริงอ่ะตอนที่มันตึงมือแล้วอ่ะออกแรงให้มากกว่านี้ให้มันหลุดจากตัวสปูนี้เลยก็ได้นะจะได้ชัวร์ดีว่าฟิล์มทั้งหมดอ่ะมันปลอดภัยอยู่ในกลักแล้วไม่ใช่ว่ามันอาจจะแบบเราอาจจะรู้สึกตึงแต่จริงๆว่าฟิล์มยังไม่หมดยังอยู่ในนี้อีกเยอะเลยเนี่ยก็เปิดฟาราปุ๊บโพะภาพเจ๊งเลยนะส่วนที่โดนแสงอ่ะก็เรียบร้อยเสียดายภาพเปล่าแล้วพอเรากรอฟิล์มอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยปิดฝาหลังกลับเข้าไปไม่ว่าจะโหลดฟิล์มหรือยังไม่ได้โหลดอ่ะก็อย่าลืมสับตัวนี้กลับมาด้วยนะครับปึ๊บนี่ให้มันอยู่ตำแหน่งนี้เพื่อเราจะได้สามารถเช็คการทำงานของกล้องได้อะไรอย่างนี้งั้นบางทีเราก็ลืมอ่ะว่าตะกี้เรากรอฟิล์มไว้ใช่ป่ะแล้วเราก็ทิ้งตรงนี้ไว้อ่ะพอเราหยิบกล้องจะมาเล่นเงี้ยหมุนว่าเฮ้ยกล้องเสียว่ะหมุนเท่าไหร่ก็ขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้เพราะว่าเราลืมตรงนี้นี่เองสับอนุมัติซะหมุนปึ๊บนี่กลไกก็จะกลับมาทำงานได้ละโอเคเดี๋ยวก็ไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับว่ากล้องตัวนี้ผมก็ใช้มาหลากหลายเลนส์เหมือนกันนะจำถูกจำผิดก็ขอโทษด้วยนะจะพยายามอธิบายว่าให้ข้อมูลว่ากล้องภาพที่ได้มาเนี่ยถ่ายด้วยเลนส์ตัวไหนแต่มาจากกล้องตัวนี้แหละแล้วก็ใช้ฟิล์มอะไรนะเท่าที่นึกออกครับไปชมกันนะครับ